จะเป็นเพราะว่าเวลาถ่ายภาพจะไม่มีปอดมามันต้มมาแล้วต้มความร้อนอย่างนั้นเลยแบบให้ความเหนียวหลังจากได้รับมอบแล้วก็ได้ไปให้3-4หน่วยงานช่วยเหลือกันในการพิสูจน์ครับก็จะมีทางป่าไม้ทางสัตว์ปศุสัตว์ทางประมงนะครับอันนี้ประมงน้ำจืดของเราเนี่ยก็ให้ความเห็นกันว่าก็มีการขยายดูนะในนี้อาจจะไม่เห็นแต่ในภาพเนี่ยมีการขยายดูแล้วก็มีการทดลองจับด้วยการขยายภาพดูเห็นว่ามีคลิปหลังขึ้นถ้ามีคลิปหลังนี่น่าจะเป็นลักษณะของการดำรงชีพในน้ำเป็นส่วนใหญ่มันน่าจะเข้าข่ายเป็นพวกปลาเป็นพวกปลาซะมากกว่าน่าจะเป็นพวกสัตว์น้ำซึ่งไม่น่าจะใช่สัตว์เลื้อยคลานประเภทนี้ประเทศจีนหาหลักวิชาการอธิบายก็จะต้องไปสืบทราบไปถึงระดับ DNA ซึ่งตอนนี้มันอาจจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่กับพวกเนื้อสัตว์มีพวกปลาก็ปลานี่ก็เป็นอาหารพื้นบ้านเนาะแล้วก็เป็นอาหารประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยบ้านเชียงเมื่อ 4,000 ปีก่อนก็มีการฝังปลากันแล้วมีการตรวจพบไข่ปลาแล้วก็มีที่ก้นก็จะมีเกลือมีอะไรอยู่นะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษของเราซึ่งอาศัยอยู่ในภูมิภาคแห่งนี้ก็ได้มีการถนอมอาหารด้วยวิธีการอย่างนี้สืบเนื่องมาจนปัจจุบันซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นผมคิดว่าก็เราก็คงจะต้องดีแล้วครับคือการเลือกซื้อหามาก็ต้องดูเจ้าที่เราไว้ใจแล้วก็เคยซื้อหากันมานานแล้วก็ถ้าเจออะไรผิดปกติเช่นสีหรือกลิ่นหรือว่าสิ่งที่เจือปนอะไรที่ผิดปกติก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่สำนักงานได้สำนักงานหลักสูตรจังหวัดก็จะเป็นที่พึ่งให้นะครับในการที่จะช่วยกันดูแล้วก็เป็นตัวเรียกประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการที่สืบทราบในเรื่องราวต่างๆ